ทีนี้ฉันลงไปมาแล้วที่ Facebook แกอติไม่สะทายที่ New Monetization Program จ้ามาเนาะเอตอที่ New Program จ้ามาเปลี่ยนกันที่ Old Program จ้าแล้วยังชิมพ์ยาเจเนบอเนาะแล้วอาร์ติเคิลมาจ้าเรา Old Program จ้ามาเปล่าพี่แล้วที่ New Program จ้ามาแล้วสบายดีเลยสอเปลี่ยนเนี่ยพี่เราจะมาชิมพ์ยาปูเรียนลูกที่สไลด์ลีเปลี่ยนทายบอเนาะเอตอโอ้โหตามนี้กันเนาะโอ้ monetization system จ้าเราตัวมาเป็นโลเลสโซลูชันตัวก็ดีมาดูนี่แหละคอนเทนต์ไทม์เนาะดีคอนเทนต์ตัวคู่จริงสิตัวก็ตัวก็ monetization program ตัวคู่จริงสิใช่ป่ะเนาะดีตัวมา string ad solution monetization program ตัวคู่ reach ad ตัวคู่เป็นดี performance ก็เนี่ยยาเลยดี engagement อยู่ไปเลย bonus ตัวส่วนprogram ตัวคู่อันโลชีเลยอันนี้พี่เราที่โอซิสเต็มมาจ้าเราที่วิดีโอเรียวไปตัวมอนิทิเซชันลงไปได้บ่เนาะเพราะฉะนั้นที่ฟูโตสกันยังเอ็นเกจเมนต์ลงไปแล้วที่เทสโปรยังเอ็นเกจเมนต์ตัวก็ก็สามารถไปบ่เนาะตัววิดีโอมาวิดีโอลองวิดีโอพิเศษดีชอบวิดีโอรีสเต็ปพิเศษวิดีโอ only วิดีโอไปมอนิทิเซชันลงไปได้พี่เราคุณอาประมาณเยอะเลยดูเลยที่คอนเทนต์ตัวคู่จริงๆตัวโปรแกรมตัวคู่จริงๆใช่แล้วตัวโปรแกรมตัวคู่จริงๆมาเลยที่ไปเอาลูกได้ criteria อย่างมาดูบ่เนาะยี่สิบสามเอาไปลูก base ลงไปเลยสามมาดูบ่เนาะแล้วยังจะinspiring update ส่วนinspiring update สุดาไปลูเลยสุดาที่ต้องมันจะทำปูเลย long videos ที่บ่เนาะที่วิดีโอแชร์แล้วมาวิดีโอแชร์แล้วมาที่วิดีโอแล้วมาไปเลยจอเนี่ยบ่เนาะวิดีโอแท้มาตะคายไปจอเนี่ยมาทีวีจีเนี่ยเนี่ยหรือจอเนี่ยอะไรตัวนี้วิดีโอเรก้าเอสบ่เนาะวิดีโอเรก้าเอฟเฟกต์สมัยเด็กเอตัวเอลโลลองวิดีโอตัวสูงเสียงไฟล์เบสเราบีมอนิทิเซชันเราเลยส่วนเอรีวิดีโอจีเนี่ยวิวมาตรวจภายในวิดีโอเรมาไปเอ็กโกจีเนี่ยวิวเบสเราบีไปแล้วเนาะอุมาวิดีโอมาจีเอตช่วยจ้าเราวิดีโอจีนี่เนี่ยจอเนี่ยปลาลูชินจอเนี่ยจอไลท์เดมันจอยด้วยสักจีเอเอลูจอไลท์เดวิวเรตตัวโซลูชันตัวไม่ยากกว่าเนาะดีเอสโกดีจอเนี่ยโอจอเนี่ยดีไปมินิเลวเป็นยังจีเลยพิลูชินเป็นมินิที่จีอะไรเอเรามูดีวิโรไปอ่ะบ่เนาะเอเราโปรแกรมตัวคู่นอกโปรแกรมตัวคู่ว่าจะรอดีรีสเตทดีเอสโซรีสก็จะรอคุณอาลงอยู่ดีวิวเรามาไปจอเนี่ยมาเข้าไปในดีรีสเตทบ่เนาะดีสครอลลงรีสตัวคู่วิดีโอสครอลลงไปสครอลลงในเฉยมาจ่ายมาดีตัดลายอเวอร์ติสเมนต์นี่บ่เนาะไออเวอร์ติสเมนต์นี่ก็เอสโซรีสว่าก็เออดีรีสตัวไปได้ไครทีเรียจะรอไอ้ risk กับ engagement เปล่าอย่างเลยพี่ลูกเชนที่ risk ก็เจอหรือเปล่าสิเลยอันนี้พี่ว่า base ลงพี่ว่าสำเบียพี่ว่า performance bonus หรือจะรอตัวก็ที่จอนยาก็เช็คให้พี่ว่าไปทำให้เป็นเนี่ยที่คอนเทนต์เนี่ย the whole engagement ไปทำวะเนาะอุ้มมาที่ live เนี่ยลงเลย share comments ได้ไอ้ engagement like ก็ตัวไปได้ bonus ปอนด์ตัวจะรอat base มาหัวดี performance bonus ก็จะเอ่อช่วง old program ก็video state drop ให้ monetization ลงลุยอะไร monetization ยังไง at video ริมามา content ทุกชิ้นที่ like ก็ separate program นี้ก็ join อะไร individually join อะไรเป็น at separate program นี้มาเลยตัวไปเลยไปเอา criteria เลยเลยตัว content like กว่าเลยบ่เนาะเอ่อคือ new มาจะรอเอริคุณาคอนเทนต์ตัวคู่เจนซีตัวก็มอนิทิเซชันลงเชนลงเชน sorry คอนเทนต์ตัวคู่เจนซีมอนิทิเซชันลงเชนลงเชนดีโปรแกรมตัวคู่เจนซีอินดิวิชวลิตี้ตัวสีจ้าเลยมั้งเนาะคือนิวมอนิทิเซชันซิสเต็มมาจะเลือกจ้าจำนวนเราคือว่าก็เราสังเกตโปรแกรมนี้นะปังเลยดาวเนาะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่เอริโปรแกรมตัวคู่จ้าได้พี่ลูกเชื่อเนี่ย new monetization system จ้าเราตัวก็ any opportunity ปุ๊บพี่ก็ย้ายไปบ่เนาะบางช่วงเลยส่วนโอ้มาจ้าเราvideo only เป็นตัว monetization แล้วรู้ยังไงทำให้คุณ new มาจ้าเราที่ photos ตัว text post ตัวก็นี่พี่ก็ย้าย engagement นี่ย้ายเลยที่ monetization แล้วรู้ยังไงบ่เนาะที่เป็น content
টাই কাপলো ফিফে রিলস ফিফে ভিডিও ফিফে ফটো টাস আর এ কোনো ডি সিঙ্গেল প্রোগ্রাম নে মা দুয়া সিঙ্গেল প্রোগ্রাম জয়েন লাইও ডি ভ্যালু কোনটা টাই ফিফে কো মনিটাইজেশন লো লো যায় বনো ပြီးတော့သူကခုနဆိုလို့ရှိရင်သူက program နေရကွဲတော့ကြာ program တစ်ခုချင်းစီမှာပေးရလို့တဲ့ criteria မတူပါတော့ဒါမဲ့ခု new မှာကြာတော့ဒီလိုမျိုး single program ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူရဲ့ payout ကလည်း single program sorry single payout ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူ single payout ကဘယ်လိုပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကသူပေးတဲ့ဟာကြာတော့ based on engagement ဆိုတော့ share ဒီ performance bonus နဲ့သူနဲ့စင်တာပေါ့နော်သူက engagement ဒီ views တွေ place တွေပြီး like comment အဲ့ engagement like ကိုသူကပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ new မှာကြာတော့ဒီ old လောက်ကိုဟိုရှုပ်ရှက်မခတ်နေတော့ဘူးပေါ့နော် old မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ single program မဟုတ်တဲ့တကြောင်မလို့ program တစ်ခုချင်းစီကို join ရတယ် program တစ်ခုချင်းစီကလည်း payout criteria လည်းမတူတော့အဲ့လိုမျိုးရှုပ်တာပါเนาะဒါကကြတော့ဘယ်တိုက်တင်တင်ဒီ program တစ်ခုကို join လိုက်ပြီးရင်ဒီ base လောက်တဲ့ engagement ကိုပဲကောင်းကောင်းလုပ်ရင်ညပြီပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင် transition for all programs ကကြတော့ဒီ old joiner လူတွေကဒီ new ကို join လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ old program ကိုပြန် join လို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะ old program ပြန် join လို့မရတော့ပြီးတော့ပြောရတာ Facebook ကလည်းဒီ old program ပေါ့နော်နောက်နှစ်ထဲမှာသူအကုန်လုံး old program ကိုဆုံးသတ်မယ်လို့အဲ့လိုပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ new program ပြောင်းလိုက်ပြီး old program ကို join လို့မရတော့ old program လည်းနောက်နှစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် streamline insight ကကြတော့ခုနက old မှာတုန်းကသူက different program separate program တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူကဘလောက်ရလဲဘယ် content ကတော့ monetization ဘလောက်ရရဲဘလောက် revenue ရရဲဆိုတာဒီ program တစ်ခုချင်းတိုင်းမှာအလို different tabs တွေနဲ့အလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု new မှာကြတော့သူကအဲ content တွေဟာအကုန်လုံး single tab ထဲကိုပြောင်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် content ကဘလောက်ဘယ် content နေဘလောက်ရရဲဆိုတာကိုတနေရာထဲမှာကြည့်လို့ရရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာကိုသူက professional dashboard မှာမဟုတ်ရင် meta business suite လို့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီခု new monetization program ကခု beta မှာပဲရှိသေးတာပေါ့နော်beta ဆိုတာကြတော့ဒီ new features တွေဒီ new program တွေကိုဒီဈေးကွက်တွေဒီ public ကို launch မလုပ်ခင်ဒီ beta မှာ test လုပ်တယ်ပေါ့နော်test ကိုမှဘယ်လို test ကိုမှဒီ real world setting နဲ့ test လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လို test လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုက testing phase ပဲရှိသေးတော့သူက public ကိုမရောက်သေးတော့လူတိုင်းကတော့ဒီ new program join လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အခုသူတို့ခု invite ထားတဲ့ဒီလူတွေပဲ join လို့ရတယ်သူတို့ဘယ်လိုလို invite လဲဆိုရင်ကျတော့ဒီ Facebook မှာဒီ engagement ကောင်းကောင်းရပြီးသားလူတွေပြီးရင် Facebook မှာဒီ content လုပ်နေကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုသူက invite ထားတယ်အခုတော့အဲ့လိုလူတွေပဲရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ beta မှာဒီ test လုပ်မယ်ပြီးဒီ invite ထားတဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့ဒီ review တွေ feedback တွေနဲ့သူတို့ face လောက်ဆရာရှိရလောက်ပြောင်းတဲ့ရှိရပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ public ကိုပေါ့နော်ဒီသူဖြည်းဖြည်းချင်းဒီလို expansion လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသူပြောထားတာကဒီကိုကတော့ content creator ဒါပေမဲ့ဒီဒီ program ဒီ invite မရသေးဘူးပေါ့နော်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ program ကိုစိတ်ဝင်စားကြအောင် interest ရှိကြအောင် express လုပ်ရရပါတော့ပြီးတော့ဒီကိုက content creator Facebook မှာမကြသေးဘူးခုမှဝင်လာဒါပေမဲ့သူနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တခြား Instagram တို့ YouTube တို့မှာကြာနေပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ interest ကိုဟိုဒီ program ကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလို့ရရပါတော့